ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่รายการเกาะหมวกเที่ยวนะครับสำหรับทริปนี้เนี่ยเราพักกันที่หมู่บ้านก่อนจะเข้าเมืองดงวานประมาณ30กิโลนะครับเช้านี้กับบรรยากาศชาวบ้านนะครับที่ตื่นเข้ามาเตรียมตัวทำมาหากินในยามเช้านะครับเราก็ถ่ายเก็บบรรยากาศการใช้ชีวิตของชุมชนเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งจะมีหมู่บ้านที่เลยเข้าไปด้านในเนี่ยเป็นหมู่บ้านยูเนสโกเลยนะเมืองนี้ผมบอกตรงว่าต้องคิดแล้วว่ากลับมาซ้ำแน่ๆคิดว่าชอบวิถีชีวิตที่นี่มากๆครับยินดีต้อนรับสู่วันที่3ของการเดินทางมาทริปเวียดนามนะครับวันนี้อยู่ที่เมืองมันชื่อเมืองว่าโผขัวสักอย่างนะครับเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันก็เป็นเมืองเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวนะเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองเล็กๆนะครับก็เป็นทางผ่านนะครับนี่เรามาอยู่ที่โรงแรมที่เมื่อวานมาพักกันก็เนี่ยดูเมืองตอนเช้าดิเงียบมากเลยนะตอนนี้ประมาณ6 โมงนิดๆนะครับเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยภูเขานี่คือช่วงยามเช้านะโอ้ภูเขาข้างหลังดิก็สูงเลยส่วนไก่ที่ได้ยินก็คือไก่ที่อยู่ในคอกข้างหน้าบ้านนู่นกำลังจะโดนเตียนอยู่นะครับก็มีร้านเฝออยู่หน้าเราแล้วก็มีร้านของช่ำร้านนู้นโคตรดีเลยขายของโคตรเยอะเลยนะครับรถเจ้าหน้าที่มานะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากเมืองนี้เข้าไปตรงด้านนู้นนะพี่เราบอกว่าแยกซ้ายตรงเนี้ยแยกซ้ายตรงเนี้ยที่วิ่งเข้าไปเป็นเหมือนหมู่บ้านยูเนสโกด้วยนะเนี่ยฝั่งซ้ายตรงเนี้ยโอ้โหแล้วคุณดูวิวดิสุดยอดเลยนะชาวบ้านก็ลุกมาทำมาหากินนะครับว้าวฟินมากเมืองนี้ฟินมากแต่ว่าห้องพักก็ราคาแรงอยู่เหมือนกันนะประมาณ500 กว่าบาทแพงอยู่แต่ว่าห้องจริงๆมันนอนได้6 คนมันมี3 เตียงเดือนละ2 คนอะได้ถ้ามา5 คน6 คนหรือ4 คนมันก็หายกันไม่เท่าไหร่เรามันต่อได้ประมาณ500นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ห้องดีนี่ห้องเป็น3 เตียงนี่อันนี้เรานอนได้คนเดียวนะ1 2 3 4แต่เมื่อคืนเหมือน5มันได้5 คนอ่ะตกมันก็คือโรงแรมที่นี่ประมาณคืนละ100อ่ะคนละ100ถ้าหายกันอ่ะนะเฮ้ยเอามารับอากาศสิโหมาแล้วว้าเป็นไงเดี๋ยวเราจะขับขึ้นไปบนนู้นกันเช้านี้ใช่เหรอนี่ดูสะพานนู้นโทรศัพท์ตกไม่ใช่มันเข้านึงอ๋อคือทะลุแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นเขาไปนู่นมันมีทางขึ้นทางนี้นี่ขับรถไปนู่นเห็นเสาเห็นบ้านอยู่ตรงสะพานเห็นบ้านนั่นแหละสะพานแตกๆตรงนู้นโอเคไปเดี๋ยวรอบรรยากาศพร้อมๆอ่อนน้ำแต่งตัวเอาว่าอันต่อนะครับนี่นางมองนี่รถประจำทางขนต้นผมใบโหระพามันใบโหระพาไหมต้นอะไรไม่รู้โอเคแล้วก็นี่ร้านข้าวที่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยจริงๆมีเครื่องแปลอะไรก็อ่านไม่ออกด้วยงงมากนะโอเคนี่เรามาดูตลาดเช้านะก็คือตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วเหมือนเมื่อตอนเย็นที่เรามาเลยและนี่นะครับเป็นโรงแรมที่เราพักเนี่ยจริงๆเขาเคยเหมือนว่าเป็นร้านค้าพวกของนะก็มีกล้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นชุดทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีพริกมีผักแล้วก็มีเส้นพวกบุ๋นกับพวกเฝอนะครับเนี่ยขายเป็นชุดเลยก็คือสามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับแล้วนี่ขายเต้าหู้นะครับก็เป็นเต้าหู้ปึกใหญ่เลยนะนี่ชุดใหญ่เลยนะครับโอ้โหก็มีตัดขายมีดกรีดต้องลอยแล้วก็มีผักดองที่นี่เหมือนเป็นผักกาดขาวไม่ใช่ผักกาดขาวผักเลยนะเนี่ยผักอะไรทุกคนผักแบบเนี้ยผักกาดขาวถูกแล้วครับแล้วเขาก็ดองเค็มนะครับแล้วก็มาชั่งขายนะก็มีพวกผักปกติเหมือนบ้านเราเลยนะมีมะเขือด้วยนะนี่มันเหมือนเป็นอาหารให้นกนะคงไม่มีคนกินจริงๆหรอกเหมือนให้นกอ่ะแบบนี้นะครับนี่ก็มาแวะให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่น้องแกอยากเช็คน้ำมันเครื่องอ่ะเช็คน้ำมันเครื่องต้องตั้งขาตั้งคู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็ต้องเช็คเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเช็คระหว่างทางแล้วกันเดี๋ยวขับไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวกระดาษชู้เช็ดแล้วก็ดูมันน่าจะมีเข็มอยู่เครื่องจีนนะฮะโอ้เหมือนเกี๊ยวจะหวานด้วยวะโอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อก็มีอยู่แต่ดำๆสุดๆแล้วอ่ะ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวขับไปเดี๋ยวค่อยมาเช็คระหว่างทางครับเพราะมันมียาง4 อย่างอยู่โอเคทำเอสเปรสโซ่เดี๋ยวเราค่อยเดินทางกันต่อนะนี่ก็คือมันไข่มันแน่นเกินนะโอเคดูแม่นางที่นี่ครับลูกดีดีดีสวยลูกตัวมามาสุบามาข้าวสุบานจะช่วยเราดีเลยครับนี่จอดถ่ายยาวๆให้เลยทุกคนเลยนะครับท่านเป็นขวัญใจคนไทยเลยนะครับเด็กๆที่นี่สาวๆที่นี่นี่ผิวก็จะขาวมากแล้วก็แบบว่าหน้าตาน่ารักแบบมันก็ไม่ออกไปจีนได้ทีเดียวนะมันจะออกแบบผิวพรรณจะออกแดงๆนิดนึงนะไม่ขาวมากนะครับน่ารักนี่นะเหมือนแบลว่าล่ะเขินมากันนะพอมาเจอลุงเขินพยังโอเคนะครับไปเลนขวาผมโอ้น้องคนนั้นกลับเข้าหมู่บ้านยูเนสโกไปแล้วโอเคปลายทางวันนี้นะครับจะเป็นจุดสูงสุดของเวียดนามติดกับชายแดนจีนนะครับผมไป let's go กอบโมกเที่ยวไปด้วยกันครับผมโอ้โหสู้ๆเอสเปรสโซ่วางจุดนี้นะที่เรามาจอดตรงนี้นะครับแล้วนี่เรากำลังจะไปเดินทางกันต่อนะโอ้เป็นเส้นทางในขุนเขาด้านในนี้ทะลุเขานี้ไปนะไม่ใช่เขานู้นนะจะดูผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจชิ้นพวกปิ้งย่างนะครับเป็นชิ้นเอาลงอันนี้แหละตอนแรกผมดูว่าสายไฟที่เป็นในนั้นนะโดยเมืองหลังจากนี้นะครับก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความงามของต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นะครับก็จะมีการทำสวนทำไร่นะครับแล้วก็การจัดสวนดอกไม้สวยๆเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเส้นทางตัวนี้เนี่ยก็จะต้องขึ้นเลาะตามเขาไปเรื่อยๆนะครับก็ระหว่างทางก็จะมีจุดแวะพักแล้วก็มีจุดที่เหมือนขายของให้กับนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงพวกสวนดอกไม้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันนะว่าวิวที่นี่สวยจริงๆหมู่บ้านที่นี่เนี่ยอยู่กันระหว่างหุบเขาเนี่ยวางตัวแบบสวยงามมากๆบอกเลยว่าฟินสุดๆครับที่นี่สวิตมันคือสวิตเซอร์แลนด์ก็เมื่อมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวก็จะเห็นเป็นน้องเด็กๆนะครับก็เป็นอาชีพของเขานะครับก็เป็นการสะพายดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวนะก็เห็นก็เป็นวัฒนธรรมของเขานะครับก็เป็นสิ่งที่เรามาเรียนรู้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ขับเลยมาอีกสัก1 เมืองนะก็จะเป็นสุดจุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนว่าทางเหนือของทางเวียดนามแล้วเราจะเห็นเขามาร่วมกันนะครับเหมือนขุดก้อนหินนะครับบริเวณเนี้ยก็จะเป็นจุดที่เป็นภูเขาหินเยอะมากนะครับโดยตรงนี้เราจะเห็นเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับทำงานร่วมกันนะสาวๆที่นี่นี่ไม่ว่าจะทั้งสาวทั้งแก่เนี่ยเก่งมากเลยแข็งแรงสุดๆเลยนะครับเขาก็จะทุบหินนะครับแล้วก็เอาหินพวกนี้ไปโม่ไปบดแล้วก็เอามาสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับดูสิความแข็งแรงของคนเวียดนามที่นี่นะครับสุดยอดเลยนะครับก็ที่ดูน่าจะเป็นเหมือนช่วยกันทุบหินก็คือหินของพื้นที่ทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็เขาก็จะเอาไปสร้างบ้านเขาเนี่ยบ้านเรือนเขาตรงนู้นนะก็เป็นวัฒนธรรมของที่นี่นะเราก็ไม่เคยเห็นนี่ก็แบบผู้หญิงผู้ชายก็ทำกันเสมอภาคเลยนะผู้หญิงผู้ชายก็ทำผู้หญิงผู้ชายกระเทาะผู้หญิงก็ช่วยทุบแล้วก็แบกนะครับเนี่ยเด็กตัวน้อยๆก็ทำนะบนนี้ก็ทำงานตั้งแต่เด็กๆกันนะก็เก็บวัฒนธรรมมาฝากนะครับบริเวณตรงนี้ก็วิวเห็นก็คือเป็นช่องเขาเป็นหินน่าจะเป็นหินแบบหินปูนสีดำๆหมดเลยนะนี่ผมกับพี่น้องก็แวะหาหน้าตอนนี้มัน8 โมงครึ่งกว่าแล้วนะอุณหภูมินี่14 องศาเลยนะก็เดี๋ยวหาได้กินกันร้านบริเวณนี้นะครับพาไปถึงจุดที่เรียกว่าสูงสุดของเวียดนามนะติดชายแดนกับประเทศจีนประมาณนี้นะครับฝุ่นเต็มตัวเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวของร้านกาแฟของเรานะนี่มองไปฟื้น พุ่งข้าวโพดที่ยังไม่ขึ้นนี่คือเครื่องดื่มผมสั่งนะเป็นน้ำส้มเลมอนเนดแบบบ้านๆเลยดูดิแล้วก็นั่งชมกับวิวเช้านี้นี่แล้วเดี๋ยวผมก็สั่งข้าวผัดเนื้อแบบเนี้ยมาที่พี่ฝรั่งเขากินกันนี่เขาลุกไปแล้วเราก็จะได้มุมนั่งจิบกาแฟจิบอาหารเช้าวันนี้ครับท่านดูวิวตะก้อนเวียดนามมาคุณว้าเป็นไงสุดยอดนะเดี๋ยวข้างหน้าเราขับไปนี่จะเจอแยกแล้วก็แยกซ้ายที่จะขึ้นไปทางนอร์เทิร์นของเวียดนามนะแล้วก็จะขึ้นไปที่ชายแดนของจีนติดชายแดนนะตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนก็จะเยอะมากเอาพวก CIF อะไรเงี้ยเข้ามาเต็มเลยขับเข้ามาเยอะมากเพราะว่ามันเนี่ยแล้ว Royal Enfield เงี้ยป่ะโอเคป่ะกินข้าวก่อนนะมาแล้วกำเอิญอันนี้บีฟนะใช่ค่ะโอ้ยโดนมือกันเลยตายเลยน้องอุ้ยตายแล้วรียุนเฮมาเสิร์ฟให้กับฟาบาดด้วยตัวเองเลยอะครับโอยน้องที่นี่แต่น่ารักแบบออกติดจีนมากนะครับน่ารักมากอันนี้เมนูเช้านี้เป็นข้าวผัดเนื้อของผมนะครับแล้วก็มีไข่ดาวมาด้วยนี่ราคา 40,000 ก็น่าประมาณ60กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะน่ากินอยู่เหมือนกันนะครับก็เมื่อวานกินเป็นพวกอะไรอะมีผัดแบบพี่น้องไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็มาเป็นเนื้อกับข้าวบ้างนะลองกินดูนะโอเคก็เมื่อเติมพลังแล้วนะครับก็ออกเดินทางกันต่อนะครับโดยเส้นทางตรงนี้ภูมิประเทศเริ่มกลายเป็นแนวเขาสูงชันนะครับและตรงนี้ก็เราจะพบเห็นน้องๆเด็กๆนะครับซึ่งยังแบบเด็กมากๆเลยนะเขาก็เริ่มทำงานนะครับในการขนฟืนขนไม้นะครับก็น่าจะเอาไปทำเป็นฟืนที่บ้านนะครับก็ผมก็เลยแวะแบ่งขนมที่เราซื้อขึ้นมาให้น้องๆด้วยนะทำงานแล้วนะนี่นะคุยกำลังบ่นกันนะไอ้พวกนี้เป็นใครโอ้แล้วผมก็เลยให้ขนมน้องไปนะดีใจละได้กินนมแล้วนะครับตัวแค่นี้เองนะครับทำงานกันแล้วนะครับเห็นผมตอนเด็กๆนี่ก็เกาะว่าแม่เหมือนเดิมนะครับโดยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทางเมืองโซนนี้เนี่ยวัฒนธรรมของเขาก็คือการทำงานนะครับก็คือถ้าทำงานก็มีกินนะครับเนี่ยตลอดทางนะครับเราก็จะเห็นเป็นน้องๆที่ฝึกมาทำงานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็กๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแบกหามงานทำสวนแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปในทางเวียดนามเหนือนะครับซินเจ้าน้ำหน่อยนะคะซินเจ้าcảm ơn บ๊ายบายครับcảm ơn ครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงก็ถึงนะเนี่ยก็แวะเหมือนเดิมขนาดวันที่2แล้วก็ยังอดแวะไม่ได้วิวมันสวยนะครับก็ประมาณนี้เป็นภูเขาเป็นแนวหินสวยๆนะครับก็เอาขนมเข้ามาให้น้องหน่อยเพราะว่ามากับพ่อแม่มาทำงานนะน่ารักตัวที่นี่เด็กที่น่ารักครับตัวเล็กเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวรับนะครับในบริเวณทางขึ้นเขานะครับในโซนนี้ต้องบอกเลยครับว่าหาไม่ได้ในเมืองไทยนะแล้วก็หุบเขาที่มีลักษณะแหลมเหมือนกระโจมนะครับบอกเลยว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับทำให้ผมจะต้องจอดแวะถ่ายคลิปถ่ายรูปอยากจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนแต่บอกเลยครับว่าความสวยงามนั้นต้องมาด้วยตาของตัวเองจริงๆนะครับสำหรับที่นี่เลยนะคุณยายแบกอย่างหนักแข็งแรงจัดเลยคุณยาย โอ้คุณยายเก่งจังโอ้โห โอ้โหแบกไปต้นเฟิร์นนะครับก็เหมือนต้นสนน่าจะเอาไปทำฟืนอะปะวิถีชีวิตธรรมดาของเขานะครับเราแค่มาเรียนรู้เก็บประสบการณ์ไปนะครับผมไปต่อครับผมชายแดนจีนอยู่ข้างหน้าแล้วอันนี้คือเมืองหลูคู่ว้าว อนถ่ายรูปกันก่อนนะเอ๊ะอุ้ยตรงนี้นู่นที่ไอที่เราจะไปอยู่ตรงนู้นทุกคนบนเสานู่นที่เป็นธงเวียดนามนู่นนะครับเดี๋ยวจะวิ่งขึ้นไปทางเขาฝั่งนู้นหนึ่งเฮ้ยมันต้องเดินบันไดด้วยเหมือนเดินบันไดนั่นน่ะโคตรไกลเลยโอ้โหเคบันไดทั้งนั้นโดยจุดต่อไปที่พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับเขาก็เรียกเป็นลักษณะเหมือนเป็นหมุดที่เป็นธงชาติของเวียดนามนะครับก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเป็นหมุดที่ให้เห็นว่านี่คือประเทศเวียดนามนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นประเทศจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาในวันธรรมดาเนี่ยก็จะโชคดีก็คืออาจจะไม่ต้องเสียค่าที่จอดรถแล้วก็สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยวันที่เรามาเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมาช่วงวันปลดปล่อยไซง่อนช่วงเดือนเมษานะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเสียค่าที่จอดมอเตอร์ไซค์ด้วยและแถมต้องจ้างน้องวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นไปส่งที่ตัวฐานตรงธงชาตินะครับแล้วก็เสียค่าเข้าชมอีกและที่สำคัญคือข้างบนนี้คนเยอะมากๆนะครับก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเราถ่ายรูปจากด้านล่างก็จะดูสวยกว่านะเพราะว่าขึ้นไปด้านบนเนี่ยตัวธงมันก็อยู่ติดกับเรานะครับและอย่างหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนความภาคภูมิใจของชาวเวียดนามนะครับแล้วเราเป็นชาวไทยเนี่ยบางทีขึ้นไปเราก็จะรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ว่าก็จะถ่ายรูปด้านล่างคิดว่าน่าจะสวยกว่าอันนี้ก็แนะนำขึ้นอยู่กับเพื่อนๆสะดวกแบบไหนใครที่มาเที่ยวก็ลองตัดสินใจกันดูครับก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับโอ้แล้วนี่ก็คือทางขึ้นนะครับชมทาวเวอร์ด้านบนนะโอ้คนก็เยอะอยู่ดีนะขนาดว่าเสียตังค์ขึ้นมาพักหนึ่งนะก็ยังต้องเดินขึ้นไปอยู่ดีโอ้เสียตั๋วอีก 40,000 โอเค 40,000 ใช่ไหมงั้นผมให้พี่ 40,000 นะป่ะเหมือนเสียตังค์มาเหนื่อยอ่ะป่ะมาเอาตั๋วไว้เลยให้แล้วไปเลยขึ้นไปเลยmình đi qua đi ạ rồi có bạn nào tínhเสร็จแล้วก็วนกลับไปใช้ใหม่ก้อยกับนายมันต้องเดินเท้าขึ้นมาแน่เลยอ่ะอ้าวแน่นอนดิมันก็ชันเหมือนกันนะถ้าเองคงก็ต้องเดินเท้าขึ้นมานะเมื่อกี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะยังก็หูจ่ายได้ไงเดี๋ยวมันหนีกลับโอ้อ่ะเรามาดูมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆมันนะมาเราจะมาจุดสูงสุดเช็คพอยต์แรกนะเช็คพอยต์แรกสูงสุดนะจุดสูงสุดต้องไปอันนี้เขาใช้คำว่า Northern คือเหนือสุดเหนือที่สุดของเวียดนามโอ้แล้วทางขึ้นกดดันคนขึ้นด้วยโอ้โอเคชายแดนจีนด้วยไอกันให้ลืมเลยก็อย่างที่บอกนะครับเสียตังค่าเข้าอีกประมาณ60 บาทไทยนะครับแล้วก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตรงช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับก็ทำให้เราก็กลัวๆวันๆนะเพราะว่าตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีทั้งเวียดนามด้วยทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็ไอกันตลอดทางนะครับพวกเราก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเราเดินทางกันหลายวันด้วยนะครับในทริปนี้และนี่แหละครับที่เรียกได้ว่าจุดที่เหนือที่สุดของเวียดนามนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศจีนนะครับทางนี้เนี่ยก็เหมือนสร้างเป็นเสาธงขนาดใหญ่นะครับส่วนทางจีนเขาก็สร้างไปเป็นเหมือนพระราชวังของจีนอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะที่เพื่อนๆเห็นก็เหมือนโชว์ความยิ่งใหญ่ของแต่ละประเทศกันนะครับโดยตรงนี้ก็จะเห็นว่าคนเยอะมากๆนะครับผมก็พยายามจะเก็บภาพมาฝากแต่ก็ติดคนเยอะแยะนะครับก็คิดซะว่ามาท่องเที่ยวถ้ามาพิชิตนะครับก็คิดว่ามันก็เป็นจุดที่ก็คงไม่ได้มาบ่อยแล้วล่ะในหนึ่งชีวิตของเรานะก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับเขาชื่อว่า The Northmost Point of Vietnam นะครับก็เป็นจุดที่เหนือที่สุดของเวียดนามนะครับก็สวยมากนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับโดยจากจุดนี้นะครับผมกับพี่หน่องก็เลยคิดว่าได้คุยกับคุณนาเรเดอร์นะครับก็น้องนาเรเดอร์บอกว่ามีจุดที่เหนือกว่านี้อีกนะครับเป็นเหมือนถนนเล็กๆวิ่งผ่านหลังภูเขาจากจุดที่เป็นเสาธงเนี่ยด้านหลังจะเป็นเหมือนเป็นศาลาเล็กๆซึ่งติดกับเขตชายแดนโดยที่เราจะเห็นเป็นขอบถนนชายแดนของประเทศจีนเลยนะครับก็เราก็ต้องเคลียร์หาจาก Google นะเพราะว่าต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เขาไม่ได้ให้ Google เข้าไปเก็บภาพได้เยอะนะครับเราก็ต้องมีการหาตลอดทางนะครับ เคครับก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะข้างบนก็เป็นเสาหลักเสาธงนะครับจุดเหนือสุดของเวียดนามนะแต่ไม่ใช่สูงที่สุดนะเป็นเหนือสุดก็คือติดกับชายแดนกับทางจีนนะก็เอาจริงก็เหนื่อยว่ะก็มันเดินขึ้นไปเยอะพอสมควรนะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็คนแน่นมากเลยก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากมาอยากพิชิตก็มาได้นะครับแต่ถ้าขึ้นไปแล้วมันก็เป็นแค่เสาธรรมดาแล้วก็มีจุดขึ้นไปด้านบนนู่นที่บนธงนู่นอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นนะเพราะคนมันแน่นมากจริงๆเพราะวันนี้มาในช่วงของวันชาติเขานะเขาก็รักชาติกันนะเราก็จะเห็นฝั่งนู้นเป็นฝั่งจีนอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เราก็คนไทยเนาะก็เลยไม่ได้อินกับเขามากแต่ก็โอเคครับสวยอยู่สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็มาได้นะจุดชมวิวเรียกว่าหลักธงของเวียดนามนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางต่อเราจะไปที่ไหนกันโอเคแต่มาคนยังมาเรื่อยๆเลยโอเคนี่จากคำบอกเล่าของน้องก้อยกับนายนะบอกว่าให้มาดูจุดชมวิวบอกว่าชายแดนจีนเลยนะมันต้องล้อมาด้านหลังกับเสาธงเมื่อกี้ที่เราไปดูนะนี่ก็เลยเป็นแบบชายแดนสุดๆเลยนะเพราะว่านี่ติดกับฝั่งจีนแล้วมันเป็นภูเขานะครับฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นแบบชาวบ้านเลยนะผมจะลองถามชาวบ้านดูว่าที่เราจะไปมันคือตรงไหนบ๊ายบายเด็กๆเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้บายและจุดต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณน้องก้อยกับน้องนายนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นชายแดนจริงๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ติดกันระหว่างเวียดนามและจีนนะครับโดยที่นี่เนี่ยจะใช้เป็นภูเขาและก็เป็นเหมือนแม่น้ำตัดกั้นนะครับโดยทางจีนนะครับเขาได้สร้างเป็นเหมือนรั้วลวดหนามแบบขนาดใหญ่ที่เป็นเส้นขาวๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นในภาพอย่างตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่เป็นตรงเขานะครับโดยที่มันจะตัดลงไปกั้นเขตแดนระหว่างเวียดนามและจีนเลยนะครับตรงจุดนี้นี่ถ้าใครมีโอกาสได้มาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเลยครับทะลุขับด้านหลังของจุดที่เป็นธงชาติอีกเนี่ยขับเข้ามาอีกประมาณสัก 5-8 กิโลนะด้านหลังนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวที่เราจะได้เห็นหน้าผาขนาดใหญ่ที่แบ่งเขตระหว่างประเทศเวียดนามและจีนลองติดตามดูนะครับตื่นเต้นมากๆตัวผมขนาดไปเที่ยวมาแล้วมาตัดคลิปเห็นอีกครั้งหนึ่งก็ขนลุกเลยครับที่นี่มันสวยมากๆและยิ่งใหญ่จริงๆครับไหวแล้วนะผมลองซูมดูนะว่าไอ้ตรงเส้นๆสีเทาๆนั้นมันคืออะไรนะอุ้ยเขาสวยเนี่ยสิชายแดนของแท้โอ้ยตรงน้ำข้างล่างนั้นมันไกลมากเลยนะดูดิเก็บภาพมาฝากเลยครับนี่คือชายแดนนะฝั่งนู้นก็คงเป็นประเทศจีนแล้วแหละใช่ไหมโอ้สวยมากนะครับไม่คิดว่าแบบโอ้ต้องจะ thank you น้องนายไรเดอร์นะกับพี่ก้อยนะโอ้ที่แบบบอกเส้นทางมาก็คืออ้อมด้านหลังของเสาธงเมื่อกี้นะโอ้โหดูสุดยอดไปต่อเอสเปรสโซ่เดี๋ยวเราจะไปให้จุดชมวิวก่อนนะให้ถึงจุดชมวิวก่อนโอ้ยร้อนแล้วดูแว่นดีดำปีเลยเก่งมากพาพ่อไปต่อนะมาถึงจุดที่มีกำแพงเมืองจีนปลอมพอแล้วนะครับเพราะว่านู่นจุดหมายปลายทางคือตรงนู้นที่เป็นศาลาสีส้มๆนู่นตรงนู้นนะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมเองกล้องเราซูมได้ครับนะก็คือสุดแค่นั้นแล้วก็จะขับกลับขึ้นมากันนะครับแต่ว่าไหนดินน่ะนะโอ้ขาขึ้นมันจะพังนะรถมันจะพังก่อนนะมันน่าจะแบบว่าขับถลายถ่ายลงมาตามทางแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเห็นเส้นทางตัดนั่นเราน่าจะเป็นจีนหมดแล้วล่ะฝั่งนั้นอะเนาะแล้วก็มีป้อมสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ขาวๆก็คือลูกกงที่เขาเหมือนกั้นเขตแดนนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหว่ะเป็นไงสุดยอดผู้ร่วมชะตากรรมตายตาหลับแล้วมาถึงชายแดนจีนแล้วแต่ยังไปจีนไม่ได้นะครับ ได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับโอ้ดูว้าวโหนั่งก็ทะเลาะกับลูกตลอดเวลาจะถ่ายคลิปหน่อยไม่ได้เลยวุ่นวายกันไปมึงจะดุอะไรกันนักกันหนาโอเคกูจะเก็บเสพอารมณ์บรรยากาศอินดี้เหมือนช่องอื่นเขาบ้างรวยๆโถ่เอ้ยเอ็ดลูกอยู่นั่นแหละโอเคมานี้เจ้าโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ตัดสินใจกันนะครับก็คือขับลุยกันไปต่อจนถึงตรงที่เป็นศาลาสีส้มนะครับซึ่งศาลาด้านล่างนั้นก็ถือว่าเป็นศาลาที่เรียกว่าจุดที่สุดแล้วครับก็คือว่าติดชายแดนที่สุดเท่าที่เราจะไปได้นะครับก็จะเป็นหมุดที่เขาปักเอาไว้เป็นเขตแดนของเวียดนามนะครับก็ส่วนใหญ่ใครมาที่นี่นะครับลงมาถึงจุดนี้ก็จะเก็บภาพแล้วก็ถ่ายรูปกับหมุดตรงจุดนี้นะครับก็จะมีทั้งคนจีนแล้วก็คนเวียดนามเข้ามาเยอะมากนะครับเราก็ไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องขับเข้ามาให้ถึงที่สุดนะครับปิดให้ได้นะครับเดินเลยเดินเลยถ้าไม่มาจะเสียดายนะมาถึงจุดนี้แล้วโอ้ยบันไดสั้นเหลือเกินว้าวเหนื่อยครับก็จะเห็นเนี่ยรั้วสีเส้นสีแบบเทาๆนะรูดมาข้างล่างเลยแล้วก็ขึ้นฝั่งที่เราเห็นฝั่งนู้นมีป้อมตำรวจด้วยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตัดเลยฝั่งนู้นของจีนหมดแล้วฝั่งซ้ายนี่เวียดนามที่เราอยู่โอ้บันไดเหนื่อยโอ้ไปนู่นจุดชมวิวด้านนี้ครับมาแล้วต้นไม้สุดเนี่ยเริ่มสวยยังเริ่มสวยยังเหมือนเดิมมาดูพร้อมกันอุ้ยนี่ฝั่งนี้ก็สวยโอ้โอ้นี่ไงจุดนี่คือฝั่งนู้นก็คือใช่ป่ะจีนทั้งหมดใช่ไหมไม่แน่ใจโอ้และณจุดนี้ก็คือศาลาตัวที่เรียกได้ว่าติดชายแดนจริงๆนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นหมุดที่เขาให้เห็นว่าเป็นจุดชายแดนติดกับจีนนะครับส่วนด้านบนนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะมาถึงแล้วก็จัดสัก 2-3 ภาพเลยนะครับนานๆมาทีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่านะใบเดียวระหว่างทางขากลับนะครับก็มีเป็นร้านขายของข้างถนนนะก็จะเป็นน้องๆชาวเวียดนามนะครับก็มานั่งขายของนะครับก็เป็นพวกปิ้งย่างไข่ย่างหมูย่างแล้วก็มีการปอกแตงโมนะครับมีหม่าล่าแล้วก็มีพวกของฝากนะในทริปนี้ผมนี่รอดได้ด้วยกระทิงแดงกระป๋องเลยนะบอกเลยว่ากินแล้วก็กินง่ายแล้วก็ให้พลังงานได้ดีนะครับแล้วก็น้องที่นี่ก็น่ารักนะครับเขาก็แต่งตัวเป็นชาวแบบชนเผ่าเวียดนามเหนือนะแล้วก็มานั่งแบบว่าร้อยเป็นเหมือนมงกุฎแล้วก็เอาไปถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวนะเราก็ด้วยความที่เราเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีก็สนับสนุนน้องซื้อของแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องเขาหน่อยน่ารักจริงๆครับเด็กเวียดนามเหนือครับผมและในทริปต่อไปถ้าเราจะพาเพื่อนๆเข้าสู่เมืองดงวานนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เมืองมือแวกที่นั่นนั้นมีความสวยงามอย่างไรบ้างนะครับมาปีเล่งสุดยอดความสวยงามคืออะไรรอติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปมันขึ้นฟีดด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปต่อไปครับผม